ี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปเที่ยวที่จังหวัดราชบุรีกันครับค่ะการแสดงชุดปั้นโอ่งราชบุรีนะคะคณะผู้สร้างสรรค์1นางสาวพินรีชิดสูงเนิน2นางสาวจารุพรธรรมรัตน์3นางสาวพิลดาธนภัทรถากูล4นางสาวภัทราไพบูลย์5นางสาวอุณาการสันติธรรมรัตน์6นายเอกชัยอุตมังค์7นางสาววรัฏยาเพชรคุ้ม8นางสาวตระการตาทองหนัน9นางสาวรัติรัตน์ชัยการ10นายกรวิทย์ทินประภาและ11นายสมนึกคำมีวัดกรอบแนวคิดแรงบันดาลใจความสำคัญของการสร้างสรรค์โอ่งถือกำหนดบนแผ่นดินไทยมายาวนานกว่า80ปีโดยชาวจีนในสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นผู้คิดค้นกรรมวิธีและการวาดลวดลายช่างปั้นโอ่งจะมีวิธีการปั้นขึ้นรูปตามแนวคิดของช่างและมีการวาดลวดลายโดยเลือกลวดลายที่เป็นมงคลและมีความหมายที่ดีของจึงเลือกลายมังกรซึ่งแฝงไว้ด้วยความหมายตามความเชื่อคตินิยมในวัฒนธรรมชาวจีนอาทิเช่นลายมังกรด้านเมฆลายมังกรคาบแก้วและมังกร2ตัวเกี่ยวพันกันเป็นต้นด้วยลักษณะของการใช้งานและกรรมวิธีการผลิตที่มาจากธรรมชาติได้นิยมนำไปใส่น้ำเพื่อใช้ในการอุปโภคและบริโภคทั้งยังสามารถนำไปหมักหรือดองอาหารจึงเป็นที่นิยมตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันครับคณะผู้สร้างสรรค์ได้เล็งเห็นถึงภูมิปัญญาในการปั้นโอ่งของชาวจังหวัดราชบุรีที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของชาวจังหวัดราชบุรีที่ปัจจุบันนี้กำลังจะสูญหายไปจึงได้เกิดแนวคิดประดิษฐ์และสร้างสรรค์การแสดงชุดนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นการอนุรักษ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาให้คงอยู่ครับจากความประทับใจเบื้องต้นนะครับจึงเกิดแนวคิดที่จะประดิษฐ์ท่ารำที่บ่งบอกถึงกรรมวิธีและการปั้นโอ่งวิถีชีวิตของชาวจังหวัดราชบุรีด้วยลีลาท่ารำตามแบบนาฏศิลป์ไทยในภาคกลางการแสดงชุดนี้ต้องการที่จะสื่อให้เห็นถึงความงดงามความคิดสร้างสรรค์ในภูมิปัญญาของชาวจังหวัดราชบุรีการแสดงชุดนี้จึงมีชื่อว่าปั้นโอ่งราชบุรีครับวัตถุประสงค์งานวิจัย 1. เพื่อศึกษาประวัติความเป็นมาและกรรมวิธีการปั้นโอ่งราชบุรี 2. เพื่อคิดคนท่ารำให้สอดคล้องกับวิธีการปั้นโอ่งราชบุรีได้อย่างถูกต้องและสร้างสรรค์ 3. เพื่อสร้างสรรค์ผลงานการแสดงชุดปั้นโอ่งราชบุรีและเผยแพร่ให้ประชาชนได้รู้จักขอบเขตของงานวิจัยศึกษาจากการปั้นโอ่งของจังหวัดราชบุรีครับวิธีการดำเนินการสร้างสรรค์แพลน 1. ประชุมวางแผนเลือกหัวข้อการแสดง 2. วางแผนเรื่องงบประมาณและข้อมูลในการทำหัวข้อการแสดง 3. แบ่งฝ่ายรับผิดชอบแก่สมาชิกในกลุ่ม 4. วางแผนการประพันธ์เพลงและสร้างสรรค์ท่ารำ 5. วางแผนจัดหาอุปกรณ์ที่จะใช้ในการแสดง 6.วางแผนการนำเสนอแสดงการผลงานทางสร้างสรรค์ดู 1. เลือกและสรุปหัวข้อการแสดง 2. จัดสรรงบประมาณและดำเนินการหาข้อมูล 3. แบ่งหัวข้อและจัดสรรหน้าที่แก่สมาชิกในกลุ่ม 4. ปรึกษาครูที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญเพื่อดำเนินการประพันธ์เพลง 5.ทำการสร้างสรรค์ท่ารำโดยปรึกษาครูที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญ 6. จัดหาอุปกรณ์การแสดง 7. ฝึกซ้อมการแสดงเช็ค 1. ได้นำเพลงมาเสนอครูที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับคำแนะนำและปรับปรุง 2. ได้มีการเชิญครูที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญมาชมการแสดงเพื่อรับคำแนะนำและคำติชม 3. นำข้อมูลเสนอต่อครูประจำวิชาเพื่อรับคำแนะนำและนำมาแก้ไข4. มีการประชุมสรุปงานและปัญหาหลังการฝึกซ้อมแอคชั่น 1. ได้นำคำแนะนำของครูที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญมาแก้ไขปรับปรุงเพลง 2. ได้นำคำแนะนำของครูที่ปรึกษาและผู้เชี่ยวชาญมาแก้ไขและปรับปรุงท่ารำ 3. แก้ไขข้อมูลที่จะนำมาทำรูปเล่ม 4. แก้ไขปรับปรุงปัญหาหลังการฝึกซ้อมและนำไปใช้ในการปฏิบัติครั้งต่อไปครับกำหนดรูปแบบการแสดงรูปแบบการแสดงนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ชุดปั้นโอ่งราชบุรีการแสดงจะแบ่งออกเป็น3ช่วงดังนี้ 1. การเตรียมดิน 2. กระบวนการปั้นรูปและวาดลาย 3. เสร็จกระบวนการนำผลิตภัณฑ์ออกมาโชว์
การออกแบบและสร้างสรรค์นำรูปแบบและวิธีการปั้นโอ่งพร้อมทั้งวาดลวดลายมาประดิษฐ์และออกแบบท่ารำเพื่อสร้างสรรค์ตามหลักนาฏศิลป์และประยุกต์ให้สอดคล้องกับกรรมวิธีการปั้นโอ่งแหล่งข้อมูลและเอกสารงานวิจัย 1. โรงปั้นโอ่งรัตนโกสินทร์ 2. โรงปั้นโอ่งรัตนโกสินทร์ 4. โรงปั้นโอ่งเท่าฮงไถ่จังหวัดราชบุรี 2. งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 3. หนังสือจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติราชบุรีเรื่องแต่งกายและทรงผมการเกล้าผมใช้การเกล้าผมตั้งหม้อตาลเพื่อดูเป็นธรรมชาติและธรรมทแมงในการทำงานดอกไม้มีการประดับตกแต่งศีรษะด้วยดอกกัลปพฤกษ์เป็นดอกไม้ประจำจังหวัดราชบุรีติดเฉพาะผู้หญิงตรงข้างหูด้านซ้ายเพื่อแสดงให้เห็นถึงลักษณะและความสวยงามของดอกไม้การแต่งกายผู้ชายสวมเสื้อผ้าฝ้ายแขนสั้นสีครามคอจีนกระดุมจีนตกแต่งด้วยผ้าจกฮูบัวสวมกางเกงผ้าฝ้ายสีครามม้วนถึงต้นขาและผูกเอวด้วยผ้าจกฮูบัวผู้หญิงใส่เสื้อเกาะอกแล้วใช้ผ้าต่วนสีน้ำตาลทองเคียนอกปล่อยชายตกแต่งด้วยผ้าจกฮูบัวนุ่งจงกระเบนสีน้ำตาลเข้มแต่งขอบด้วยลายผ้าจกฮูบัวผ้าจกตระกูลคูบัวเป็นผ้าจกที่มีลายเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตัวเองเช่นลายดอกเซียลายหักนกคู่ลายโก้งเก้งลายหมอนลายหน้าหมอนและลายนกคู่กินน้ำห้วมเต้าผ้าจกตระกูลคูบัวจะพบมากในตำบลคูบัวตำบลดอนตะโกอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีเพราะมีชุมชนไทยยวนอาศัยอยู่โดยในการจกจะใช้เส้นด้ายยืนสีดำพุ่งดำโดยไม่มีลายประกอบมากพื้นผ้าเว้นพื้นต่ำไว้มากตามแบบของลวดลายส่วนสีสันและเส้นใยที่ใช้ทอจะใช้เส้นใยที่มีสีสันหลากหลายเช่นจะใช้พุ่งต่ำดำจกแดงแซมเหลืองหรือเขียวเป็นต้นโดยตีนสิ้นจะมีความกว้างประมาณ 9-11 นิ้วเครื่องประดับใช้เครื่องประดับลูกปั้นดินเผาเพื่อให้เหมาะสมกับชุดและรูปแบบของการแสดงการประพันธ์เพลงคณะผู้สร้างสรรค์ได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรีไทยและได้ประพันธ์เพลงทำนองขึ้นมาใหม่บรรเลงดนตรีไทยโดยใช้ระนาดเอกคล้องวงใหญ่คล้องวงเล็กขลุ่ยชิงฉาบกรับโม่งกลองยาวและได้นำแนวเพลงพื้นบ้านทางภาคกลางมาทำการประพันธ์ตามหลักการประพันธ์อีกทั้งยังได้นำกลองชาตรีและโทนชาตรีที่เป็นเครื่องดนตรีหลักของการแสดงละครชาตรีซึ่งถือว่าเป็นการแสดงพื้นเมืองของชาวจังหวัดราชบุรีมาใส่เพื่อบ่งบอกอัตลักษณ์ของเพลงถ้าพร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านรับชมได้เลยครับ